สวัสดีครับคลิปปุ๋ยผมอยู่ที่งานบุญทอดกฐินวัดทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดนี้มีพระครูนิคมสุวรรณเกตหรือพระอาจารย์เวชเป็นเจ้าวาดนะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็จะมีคนมาถวายข้าป่านะครับหรือเรียกรวมๆก็ว่าบริวารกฐินไว้ก่อนที่จะทอดกฐินนะครับเพราะว่าเขาจะไปทอดกฐินอีกวัดหนึ่งครับวัดนี้ก็จะถวายข้าป่าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศการถวายข้าป่าก่อนงานบุญทอดกฐินของทางวัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปโมทานาบุญกับพิธีกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับวัดอยู่ที่ไหนนะครับวัดนี้หลวงพี่ครับนิมนต์ครับยินดีอันนี้นะครับพระอาจารย์ใหญ่นะครับบวชปุ๊บเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะครับหลวงพี่ใหญ่เลยนะครับนี่ก็มาบวชที่นี่ก็ประมาณ15วันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาสนทนาธรรมพูดคุยกันตั้งใจมาวัดนี้เลยนะครับเพื่อจะบันทึกภาพพี่ใหญ่พระใหญ่อยู่ในชุดในสมณะพระนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิธีกรรมการทอดกฐินอันนี้เป็นทอดผ้าป่าก่อนนะครับเดี๋ยวรอครับเรียกว่าไงครับรูปจะสวยรวยทรัพย์ปัญญามีทำความดีให้พร้อมทั้งกายใจอันทานศีลภาวนาอุตสาห์สร้างมันปล่อยวางสังขารในทุกที่โคตรทองแล้วก็ถือว่าท่านเป็นกฐินสายหลักเราที่จะนำมาทอดที่วัดทุ่งทองในวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้เห็นนะคือกาลทานกฐินนั้นเขาบอกว่าเป็นกาลทานนะเป็นการทำทานพิเศษเนาะเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตนะกฐินนี้ทรงอนุญาตไม่ได้ขอเนาะไม่ได้ขอฉะนั้นกฐินถึงเป็นผ้าพิเศษตามพจนานุกรมเนาะตามพจนานุกรมเนี่ย2457เนาะเป็นผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตส่วนผ้าอื่นๆนะครับต้องขออนุญาตอันนี้จะเป็นความพิเศษคำว่ากฐินกฐินนั้นเป็นการทานเป็นการสมัยเป็นการทำบุญนะเป็นการทำบุญจำกัดจำกัดเวลาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12วันนี้แรม9ค่ำเหลือไม่อีกไม่กี่วันก็จะถึงกลางเดือน12นะหลายท่านอยากจะทำลงทานหลายท่านอยากจะทำกฐินก็ทำได้ในเวลาจำกัดส่วนผ้ากฐินนั้นเขาเรียกว่ากฐินทุกสาเป็นหมายถึงผ้าผืนใดผืนหนึ่งในอัฏฐบริกขา8นะในผ้า5อย่างนั่นแหละนะเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งกฐินทุกสาแต่ปัจจุบันนี้นอกจากเป็นผ้าไทยเนาะมันก็เป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยนะก็เลยยังคงเรียกว่ากฐินอยู่เพื่ออนุรักษ์นะเพื่ออนุรักษ์ฉะนั้นกฐินเขาบอกว่าเป็นมรดกทางประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยแม้ท่านพระมหากษัตริย์ก็ทอดกฐินก็จะเห็นเรือพระที่นั่งไปทอดที่พระอารามหลวงต่างๆเขาบอกว่าวันนี้ท่านมาถึงวัดแล้วนะท่านจะมาลงทานก็แล้วแต่ท่านเห็นอานิสงส์ของการให้เห็นประโยชน์ที่พระสงฆ์จะได้รับนะท่านที่แจ้งกิจจำนงเป็นเจ้าภาพลงทานก็ดีต้องเห็นอานิสงส์ของการให้วันนี้ท่านนายพลก็ดี
นาทางบริษัทสหชาติก็ดีคณะผู้บริหารสมาชิกอบต.ของพีกระบุทองปีนี้ก็ไป17วัดนอไปร่วมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันวันนี้ก็มาชื่นชมในบุญของวัดทุ่งทองได้เห็นหลายๆท่านเป็นเจ้าภาพนะในโรงทานก็ดีคือในโรงทานที่ท่านเป็นเจ้าภาพท่านมาแล้วก็อย่าลืมนะอนุโมทนาบุญเพราะโรงทานนั้นเขากัดมาไม่ได้เรียกร้องท่านไม่ต้องเสียตุกเสียตังเลยนะเขาบอกว่ามาถึงวัดได้คิดดัดนิสัยวัดกายใจให้รู้เป็นอยู่สนัยวัดถูกผิดติดตัวดีชั่วใหญ่วัดว่าใครใช้เราแต่เยาว์มาวัดกิเลสเหตุไข้ดับไฟสามวัดลูกน้ำตาตึกหมั่นศึกษาหัดวิญญาณให้หัดวิปัสสนารู้คุณค่าพาเด่นบำเพ็ญเอ่ยอย่าเข้าวัดแต่ตัวใจต้องเข้าอย่ากินเหล้าเข้าวัดมันบัดสีมีเงินทองเก็บไว้ทำความดีชีพนี้จะสุขสันต์นิรันดร์เถิดนะเขาบอกว่ามีเงินทองต้องเก็บต้องทำให้เกิดประโยชน์นะวันนี้เขาบอกกระถินนั้นนะครับเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างก็ให้ความเรื่องใสศรัทธานะครับมีความเชื่อในบุญเป็นเจ้าภาพภาคกฐินนะได้ถวายอัฐบริขารแปดหลายท่านก็จองเนาะหลายท่านก็จองผ้าไตรบริวารนะในการถวายอัฐบริขารแปดเนี่ยนะฉะนั้นกฐินถือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมและเป็นเทศกาลด้วยนะฉะนั้นหลายคนมางานกฐินก็เรียกมาส่งเสริมประเพณีด้วยเนาะมาส่งเสริมประเพณีด้วยนะไม่ได้แต่บุญอย่างเดียวนะมาส่งเสริมก็ถือว่านับว่าเป็นบุญของพระพุทธศาสนาโดยแท้เนาะวันนี้ท่านมาลงทานก็อย่าลืมนะทำตามกำลังศรัทธาที่ตัวเองมีนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดทุ่งทองนะท่านมาแล้วนะอาจจะบอกว่าอย่าเข้าวัดแต่กายใจต้องเข้านะอย่ามาเข้าวัดแต่กายใจเราก็ได้ได้เข้ามาเขาเรียกว่าเราตั้งกรณียกิจให้ถึงพร้อมก็คือเราเตรียมใจตั้งใจจะมาทำบุญทอดกฐินนะวัดทุ่งทองแล้วนะก็อย่าลืมนะครับเสียบแบงค์แต่งบุญกันนะตามกำลังทรัพย์ที่เรามีนะตามกำลังทรัพย์ที่เรามีก็ขอเชิญชวนนะครับสาธุชนใครบุญทั้งหลายนะมาร่วมในงานเทศกาลทอดกฐินบางท่านก็ได้นำอาหารหวานข้าวต่างๆขนมนมเนยต่างๆไอศกรีมน้องหวังอยากได้บุญคำว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังนะอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหลายนะมันอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งตอนตายก็หวังพึ่งบุญเนาะตอนตายก็หวังพึ่งบุญฉะนั้นนะเขาบอกว่าบุญนั้นนะเราต้องสะสมไว้นะอย่างธรรมะบอกว่าสุขโขบุญยสัพพุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขนะถ้าเราตั้งใจตั้งกรณียกิจเนี่ยบุญก็จะเกิดนะท่านไม่มีทรัพย์ก็ไม่เป็นไรเนาะเพียงแต่เรามีจิตใจเป็นกุศลนะอยากจะร่วมไม่ได้ปัจจัยนั้นไม่ใช่เป็นปัญหานะแต่เขาบอกว่าเรานั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ถึงพร้อมนอในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันกับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านพุ่งทองชาวบ้านสัตยมเนาะพี่น้องในตำบลพุ่งทองนะท่านเป็นชาวพุทธโดยแท้นะครับก็อยากจะทานุบำรุงพระพุทธศาสนา
คงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรอยู่คู่เมืองไทยเราเนาะวันนี้ท่านมาแล้วนะก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านทุกใจบุญเนาะเขาบอกว่ามาถึงวัดเราได้อะไรดีๆจากวัดอย่างน้อยก็คือการเสียสละการแบ่งปันเนาะคนที่เป็นเจ้าภาพโรงทานเนี่ยเป็นบุคคลที่เห็นอานิสงส์ของการให้นะเห็นอานิสงส์ของการให้ก็อยากจะได้บุญจากท่านที่มานี่แหละก็เลยได้นำอาหารบาตรคาวมาให้ท่านอยากจะทานอะไรเขาบอกว่าเป็นแบบบุฟเฟ่นะบริกรอ่อนหวานบริการด้วยตนเองอยากจะทานอะไรก็ไปเลือกไปหาได้เนาะวันนี้ก็ถือว่าวัดก็เป็นศูนย์รวมนะวัดทุ่งทองเป็นส่วนรวมของศรัทธาทั้งหลายหลายคนหลายท่านนะครับตั้งจิตตั้งใจมีความเสียสละมีความเพียรมีความตั้งมั่นน่าเห็นอานิสงส์ของการให้อานิสงส์ของการให้กฐินหรือเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่ามีอานิสงส์อยู่5อย่างนะอานิสงส์แรกเขาบอกว่าผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากอันนี้อานิสงส์ข้อที่หนึ่งอานิสงส์ข้อที่สองเป็นสัตบุรุษพบหาผู้ให้ทานด้วยกันอานิสงส์ข้อที่สามกิตติศักดิ์ของคนให้ทานนั้นย่อมเจริญอันนี้อานิสงส์นะอานิสงส์ของการให้ในการรักษาเนี่ยอานิสงส์ข้อที่4เมื่อผู้ให้ทานล่วงลับไปแล้วไปจุติในโลกสวรรค์สวรรค์นั้นอาจจะมี6ชั้นนะสวรรค์มี6ชั้นนะที่ท่านที่ให้ทานที่จะได้ไปเกิดนะก็คือตั้งแต่มนุษย์นี่แหละและสวรรค์อีก6อานิสงส์ข้อที่5คนให้ทานย่อมไม่ห่างจากธรรมะของสาธุชนนี่ก็คืออานิสงส์เนาะอานิสงส์ของการละทานการละทานก็ถือว่าเป็นเรื่องยากของกฐินเนาะวันนี้ทางวัดทุ่งทองรับแล้วการวันนี้และพระที่รับกฐินก็ต้องจำพรรษาด้วยนะต้องจำพรรษาวัดหนึ่งก็ปีหนึ่งรับเพียงครั้งเดียวกฐินเป็นกาลทานเป็นสังฆทานนะเป็นสังฆทานนะไม่ได้ถวายกับมือต้องอุปโลกก่อนอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของผ้ากฐินนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ติดอยู่ในก็คือเป็นบริวารแต่กฐินนะทุกสังฆพูดถึงผ้าผืนใดผืนหนึ่งในโบราณนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นไตแล้วล่ะนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพื้นเหมือนสมัยก่อนเขาเรียกว่ายุคโลกาวิวัตน์ก็คือการปฏิบัติเนาะการกระทำถาวรและวัตถุให้มันจบกับกาลและสมัยก่อนเนาะพระพุทธเจ้าจะอยู่ตามภูเขาลำเนาไผ่และก็มีการถวายวัดเมรุวันก็ดีวัดอื่นๆก็ดีส่วนมากในการแสวงถึงความบุญคนนั้นไปปฏิบัตินะครับตามภูเขาลำเนาไผ่อย่างอริยสงฆ์ของเมืองไทยเรานะครับที่ไปปรารถนาไปกรรมฐานก็จะไปตามภูเขาต่างๆพอมายุคนี้นะครับมันเป็นยุคโลกาวิวัตน์ก็เลยต้องมีวัดเมื่อมีวัดมันก็ต้องซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เพื่อเป็นสถานหรือเป็นลานบุญคือบางท่านก็อาจจะมองอีกในเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบุญแต่พระพุทธเจ้านะครับท่านได้สอนในพุทโธว่าแค่สามข้อนะก็คือปาปัสสะอากาลนังก็คือไม่ทำบาปพระพุทธเจ้าตรัสไว้แค่นี้ไม่ทำบาปไม่ทำบาปก็คืออะไรตั้งแต่การรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาก็คือการไม่ทำบาปนะสอง
กุศลสูงประสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมทำบุญไม่ว่าคุณจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่บุญกิริยาวัตถุสามบุญกิริยาวัตถุสิบก็แล้วแต่ก็ถือว่าบุญพระพุทธเจ้าสอนคำว่าบุญบุญคืออะไรเริ่มต้นตั้งแต่ใจเรานั่นแหละนะใจบริสุทธิ์ไหมกายบริสุทธิ์ไหมวาจาบริสุทธิ์ไหมอันนี้เป็นทางบุญนะข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าสอนสัจจิตตปริโยสัทธังทำจิตใจให้ขาวลอกทำจิตใจให้ขาวก็คือไม่ขุ่นมัวการให้ทานก็อย่าให้ขุ่นมัวนะอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าสอนอายังตถาคตัสสะพุทธศาสนาอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าท่านจะปฏิบัติให้หลุดพ้นนะในปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก่อนปรินิพพานนะไวยธรรมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมเป็นธรรมดานะสังขารมีความเสื่อมเป็นธรรมดาสัมปาเทหะอัปมาเทหะท่านทั้งหลายอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแค่นี้แหละนะพระสงฆ์สุปฏิปันโนถึงปฏิบัติเป็นเนื้อนาบุญให้เราวันนี้พระพุทธศาสนาผ่านมา 2,600 นะแล้วก็มีพระสงฆ์นั่นแหละที่จะดำรงไว้ถึงพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ก็ขอเชิญชวนสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนะครับเขาบอกว่ามาถึงวัดแล้วนะท่านต้องคิดให้ได้คิดให้เป็นคิดให้เป็นระบบเนาะก็ขอเรียนเชิญมาทำบุญร่วมชาติกับบ้านร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันวันนี้มาร่วมบุญกับท่านพลโทอนุสรณ์โพธิ์องค์ก็จะมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่จากค่ายกีฬาประวัติมาด้วยและก็สภ.หนองบัวก็จะมาด้วยซึ่งกำหนดเวลานะครับในการถวายกฐินก็ประมาณ 9:30 เป็นต้นไปก็คงจะอาราธนาพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสลองกฐินก็คือสลองศรัทธาของทายกทายิกานี่แหละนะกฐินนั้นนะเป็นกาลทานเนาะเป็นกาลทานก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับเป็นบุญพิเศษก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านสารวัตรสมชายหันบางม่วงนะท่านก็มาแล้วเราก็ไม่รู้มีท่านไหนมาด้วยวันนี้นะครับอบต.ทุ่งทองก็ได้นำอพบล.มาบริการดูแลความเรียบร้อยนะครับในด้านการจราจรให้ด้วยเนาะในขณะนี้นะครับตามที่คณะนายกก็จะไปงานบวชแต่นายกก็จะขออนุญาตอยู่ช่วยทางวัดก่อนเนาะก็จะให้ผู้บริหารกับสมาชิกอบต.เนาะท่านก็เดินทางไปงานบวชก่อนเนาะวันนี้นายกก็ต้องขอช่วยทางนี้ก่อนนะครับ